สวัสดีครับ MTT Meditation Trader Team ผมอาจารย์สุวรรณลักษ์ธรรมนะครับวันที่ผมอัดบันทึกเทปครั้งนี้ก็คือวันที่15กันยายนพ.ศ. 2563นะครับเวลาขณะนี้10นาฬิกา48นาทีผมจะมาทำการวิเคราะห์ทองคำนะครับทองคำกับราคาน้ำมันนะครับเพื่อใช้ในการวางแผนเทรดคือวันที่15ถึง18กันยายนพ.ศ. 2563นี้นะครับก่อนที่จะเริ่มทองคำผมจะแนะนำอินดิเคเตอร์ผมตัวหนึ่งนะครับ CCV1 นะครับเป็นอินดิเคเตอร์ที่ผมสร้างขึ้นมาจากประสบการณ์นะครับเพื่อที่จะแบ่งโซน buy sell ได้ทุก time frame นะครับก็อินดิเคเตอร์ตัวนี้ผมก็จะแจกให้เฉพาะคนที่มาเรียนนะครับมาเรียนออนไลน์แล้วก็มาเรียนโปรนะครับรุ่นโปรก็คือรุ่นสร้างเป็นมืออาชีพจริงๆนะครับก่อนอื่นผมก็มีคอร์สฟรีๆนะครับคอร์สดีๆ ด้วยนะครับรุ่น74นี่เรียนออนไลน์นะครับ74เรียนออนไลน์เนี่ยเรียนทาง YouTube ออนไลน์นะครับเรียนเหมือนเรียนจริงเลยนะครับเรียน2วันเต็มวันที่24และ25ตุลาคม2563นี้นะครับเวลาที่เริ่มสอนคือ9นาฬิกา45นาทีถึง17นาฬิกา2วันเต็มนะครับสนใจทักไลน์ผมมานะครับ0495ฟรีนะครับคอร์สนี้ฟรีเพียงท่านเปิดบัญชีเทรดกับโบรกเกอร์ที่ผมแนะนำนะครับรับจำนวนจำกัดนะครับ150ท่านเท่านั้นนะคอร์สนี้ฟรีนะครับแต่ท่านต้องเปิดบัญชีเทรดกับโบรกนะครับโบรกที่ผมแนะนำนะครับและรุ่น10ปิดท้ายปี2563นี้ก็คือผมเปิดสอนรุ่นโปรเนี่ยเป็นรุ่นที่10คำว่าโปรคือโปรเฟชชั่นอลนะครับสอนตั้งแต่พอรู้บ้างนะต้องเรียนอย่างน้อย2คอร์สกับ MDT มานะครับแล้วก็เรียน2คอร์สก็คือคอร์สฟรีนั่นนะครับกับคอร์สออนไลน์ซึ่งผมจะแนะนำต่อไปตอนนี้ผมก็จะสอนไม่กินไม่อยู่ด้วยกันกับผมใน5วันเต็มนะครับวันที่1 2 3 4 5นะครับ5ธันวาคม2563นะครับสอนที่ไหนสอนที่คลับเฮ้าส์ผมเนี่ยนะครับก็คือเป็นบ้านเดี่ยว3ชั้น3หลังติดกันนะครับ3หลังก็จุคนได้เต็มที่เลยนะครับ50คนได้สบายสบายพื้นที่ใช้สอยก็พันกว่าตารางเมตรนะครับก็กินนอนอยู่นี่เลยนะครับแต่ถ้าคนไม่สะดวกก็จะกลับบ้านก็ได้นะครับแต่ตื่นเช้าก็มาเรียนนะครับผมเริ่มสอนเรียนตั้งแต่7นาฬิกานะครับจนถึง22นาฬิกาของทุกวันนะครับคือพาเทรดด้วยนะครับช่วงนั้นก็กราฟวิ่งด้วยเทรดสดด้วยและรวมอาหารเนี่ยอาหาร3มื้อนะครับอาหาร3มื้อ5วันนี้ก็คุ้มแล้วนะครับแล้วก็ให้ EA ไปอีก1ตัวนะครับ EA 1ตัวก็รับเพียงจำกัดครับ20ท่านแค่นั้นนะครับไม่รับเพิ่มนะครับรับ20ท่านและคอร์สอันนี้คอร์สเสียตังค์นะครับมีค่าใช้จ่ายบ้างนะครับ1,500บาทตลอด3เดือนเดือนที่4เดือนที่5 6เนี่ยก็ฟรีนะครับกับในท่านยังเทรดอยู่นะครับอันนี้สอนออนไลน์นะครับสอนทุกวันพุธและก็วันศุกร์เวลาสอนก็คือ20นาฬิกา30นาทีถึง22นาฬิกา30นาทีมีค่าใช้จ่ายครับ1,500บาทนะครับข้อดีของคอร์สนี้คือไม่ต้องเดินทางเรียนเสาร์อาทิตย์ดูย้อนหลังไอ้ต้องเรียนวันพุธวันศุกร์ดูย้อนหลังได้นะครับและข้อดีคือการวิ่งนะครับการวิ่งจริงแล้วเราก็เป็นไงครับก็เหมือนกับผมได้ผมเป็นที่ปรึกษาในการเทรดไปด้วยนะครับก็ดูลีลาการเทรดผมไปด้วยนะครับก็จะเห็นภาพเอาละครับนี่แหละครับเป็นคอร์สดีๆที่ผมจะพาเรียนนะครับถ้าสนใจทักผมมานะครับที่ LINE ID สุวัสดิ์495ครับครับเริ่มจากการวิเคราะห์ทองคำเลยนะครับอันนี้ผมก็พอร์ตนี้เป็นพอร์ตขนาดเขาเรียกว่าเล็กก็ไม่ใช่กลางก็ไม่ใช่นะครับกึ่งๆกลางกึ่งๆเล็กนะครับผมมีอยู่ 3-4 พอร์ตนะครับในการวิเคราะห์แต่ละในการเทรดนะครับอันนี้เทรดมือผสม EAนะครับแต่ส่วนใหญ่บัญชีนี้จะเป็นบัญชีที่ผมเทรดด้วยมือนะครับเทรดด้วยมือแต่จะมี EA นำร่องอยู่นะครับอีกพอร์ตหนึ่งแล้วก็มาเทรดมือในพอร์ตนี้นะครับก็ค่าสวอปก็โดยไม่หลายตังค์เหมือนกันแต่ว่าบอททอมไลน์แล้วก็ยังได้กำไรอยู่
เงินก็เริ่มจาก4,000 เหรียญนะครับ4,000 เหรียญก็ถอนไปใช้แล้วนะครับเครดิตไม่มีแล้วนะครับถอนออกไปก็อันนี้ทุนอันนี้ผมลงทุนตั้งแต่เดือน 7นะครับเดือน 7นะครับเดือน 7ตอนนี้เดือน 9ก็2 เดือนนะครับเดือน 9ตั้งแต่เดือน 8มานี้ก็ยังไม่ได้เพิ่มไม้นะครับก็รออยู่ก็มีติดลบบ้างนะครับติดลบเซลล์อยู่นะครับติดลบบ้างนะครับก็โดยถัวเฉลี่ยก็เป็นอย่างนี้นะครับอ๋อเดี๋ยวโทษนะผมมีโทษนะมีไม้ยาวสุดก็คือเดือน 3โทษนะครับเดือน 3นะครับเดือน 3ก็เดือน 3หรือเดือน 9ก็6 เดือนนะครับประมาณ6 เดือน6 เดือนก็ได้โดยเฉลี่ย57,000นะครับคือมันยังไม่จบรอบคำว่ายังไม่จบรอบความหมายคืออย่างนี้ครับนี่ครับมันยังไม่จบรอบถ้าไทม์เฟรมเดย์นะครับไทม์เฟรมเดย์ผมยังไม่จบรอบผมก็ยังถืออยู่นะครับยังถือนะครับสะสมไปเรื่อยๆถ้ายังไม่จบถ้าตอนนี้ยังไปต่อก็ยังเคลียร์แถวนี้แล้วก็ไปต่อนะครับยังไม่จบนะครับนั่นคือผมเทรดเฮดโฟเป็นหลักแต่ก็ดูครับตรงนี้เฮดโฟก็ยังใช้อยู่นะครับนี่คือผมตีเป็นลักษณะของเส้นเทรนด์ไลน์นี่ผมสอนลูกศิษย์เมื่อวันนี้วันอังคารนะสอนเมื่อวันศุกร์เนี่ยยังใช้เทรดเมื่อวันศุกร์อยู่นะครับก็ยังอยู่ในเทรนด์ไลน์นี้สีม่วงนี้ก็คือเป็นเทรนด์ไลน์ระดับวีคนะวีคกับเดย์เห็นภาพว่าไฮยกไฮลดลงนะครับไฮลดลงเห็นภาพนะครับไฮลดลงแต่โลเมครับโลยกฉะนั้นก็เลยกลายเป็นไซด์เวย์อัพนะครับไซด์เวย์อัพในระดับ F4 ก็ช่วงไซด์เวย์ก็ขีดกรอบนะขีดกรอบสีเขียวไว้เห็นไหมครับนี่คือไทม์เฟรมของ H4 นั้นผมจะเพิ่มม้าอีกก็ต่อเมื่อ1991นะครับ1991ก็เป็นจุดที่จะต้องระวังนะครับก็อาจจะตั้งตรงนี้แต่ตรงนี้ผมมีเซลล์อยู่ 0.25 นะครับก็ขึ้นมาเซลล์นี่ผมไม่ได้หวังกำไรนะครับเซลล์เป็นการ protect your profit นะครับ protect my profit นั่นเองเป็นการทำ S&B นะครับอย่างจุดนี้ S&B เห็นไหมครับว่ามีเซลล์ 0.05 แล้วก็มี buy นะ buy อยู่ล่างเห็นไหมครับ buy อยู่ล่างก็มี buy อยู่ 0.36 มีเซลล์ 0.5 เฉพาะส่วนนี้ก็ได้กำไรแล้วครับส่วนนี้เนี่ยท่อนนี้ก็ได้กำไรอยู่ประมาณอันนี้พันก็มัน700นะครับ700ก็หักกบกันไประหว่างบายกับเซลล์นะครับบายกับเซลล์ก้อนนี้เห็นไหมครับบายกับเซลล์ก้อนนี้เห็นไหมครับเห็นไหมครับ970ลบได้200ก็ได้กำไรไป500ก็ protect my profit แบบนี้นะครับอันนี้ก็ยังเป็นบายอยู่ข้างบนอีก50นะครับ 0.5 ก็คือบายเส้นนี้แท่งนี้นะครับคำสั่งนี้ก็ยังมีติดลบอยู่บ้างก็เป็นช่วงนี้ก็เลยกลายเป็นการสะสมนะครับเป็นการสะสมบายแล้วก็ค่าหลุดขึ้นไป1996ก็เคลียร์นะครับเคลียร์เซลล์ออกนะครับก็ให้บายทำงานนะครับก็ปิดคู่อาจจะผมก็ปิดคู่นี้ไปนะครับปิดคู่นี้1คู่บายตรงนี้ก็ทำงานนะครับแล้วก็บายกับเซลล์ทุนนี้เห็นไหมครับเซลล์นี้025นะครับเซลล์025ก็จะได้บายนะครับบายตัวนี้ก็ทำงานเต็มที่นะครับก็เป็นการโปรเทคอยู่ my profit ไว้นะครับถ้าขึ้นบายตรงนี้ขึ้นไปและทะลุนี้ขึ้นไปถ้าทะลุบายนี้ผมก็จะปิดเซลล์วันนี้บางส่วนนะครับปิดเซลล์นี้บางส่วนนะครับที่ยังไม่เป็นไรก็โปรเทคไว้นะครับนี่คือวิธีการทำ hedge ของผมนะครับถ้าสนใจที่จะเรียนแบบนี้มาเรียนครับมาเรียนคอร์สที่ผมแนะนำนะครับเอาละครับว่าต่อไปนี้แผนจะทำอย่างไรนะครับแผนก็คือว่าเรารอนะรอให้ทะลุนะครับขอให้ในระดับ H4 เนี้ยยืนอยู่เหนือ1964นะครับ1964แล้วก็ผ่านบายของผมไปเนี่ยนะครับผ่านบายตรงนี้ขึ้นไปบายของผมตรงนี้อยู่ที่1966 197นิดนะครับผมจะพามาดูไทม์เฟรมที่เล็กลงนะครับในไทม์เฟรม M30 แล้วกันนะ M30 ก็จะเห็นภาพนะครับว่าบายตรงนี้นะครับบายตรงนี้อยู่ที่1964ครับ1965ประมาณนั้นนะครับก็ให้รอที่1965หรือ1966นะครับรอตรงนี้เราก็จะทำการบายสต็อกขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งหรือรอที่จุดที่ผมบายอยู่นี้ก็ได้นะครับตอนนี้ใช้ไทม์เฟรมที่ผม
บริหารนี่ก็ M30 นะผมเทรด H4 ก็จริงผมจะใช้ M30 กับ M15 เป็นการจุดเข้าออกนะครับแต่ว่าใช้ H4 เนี่ยเป็นตัวควบคุมนะ H4 เป็นการควบคุมการที่ผมจะปิดไม้ก็ต่อเมื่อผมดู Day ต้องเสียนะฮะนี้ Day ยังไม่เสียนะครับผมถือว่ายัง50อยู่ก็ยังไม่ได้มีเกิด Dead Cross แบบนี้นะครับยังไม่เกิด Dead Cross ก็เส้น50ก็ยังไปต่อนะไปแบบต่อเนื่องนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะให้ดูในลักษณะของ Time Frame ของเครื่องมืออินดิเคเตอร์ผมนะครับอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็น CCV เดี๋ยวผมให้ดูนะครับอันนี้ก็เป็นที่ใช้ปกติของผมนะครับใช้ปกติอันนี้เป็นอินดิเคเตอร์ที่ผมใช้มันก็จะบอกแนวรับแนวต้านให้แบบแบ่งบอกโซนอย่างชัดเจนเห็นไหมครับระดับ Day นี่ยังเป็นโซนสีเขียวอยู่ก็คือเป็นขาขึ้นผมก็ยังบายอยู่เห็นไหมครับยังบายอยู่ตามปกตินะครับถ้าเป็น H4 ก็ยังเขียวอยู่นะครับก็ผ่านแนวนี้เห็นไหมครับผ่านแนวนี้เป็นแนวต้านซึ่งเป็นจุดที่ลงนะเป็นโซนขาลงอันแรกนะผมก็รอนะครับผ่านแนวต้านนี้ฉะนั้นทุกคนก็รอผ่านแนวต้านนี้นะครับผ่านแนวต้านเห็นสีแดงนี่ไหมครับผ่านแนวต้านสีแดงก็บายไปนะครับและถ้าต่ำกว่าตรงนี้ซึ่งเป็นโซนสีแดงนะครับเราก็จะเซลล์ครับฉะนั้นเราก็จะเห็นภาพสามารถแบ่งโซนได้ชัดเจนไม่ว่าจะเป็น time frame ไหนอย่าง H1 ก็เป็นไงครับเขายังออก time high นะครับยังเป็นโซนสีเขียวอยู่นะครับยังเป็นโซนสีเขียวก็จะเห็นภาพนะครับเห็นภาพอยู่ถ้าทะลุ high นี้ก็เป็นสร้าง all time high ทำ high ใหม่นะครับเป็นเขียวถ้ามาดู30นาทีก็ยังเขียวอยู่นะครับฉะนั้นผมก็ทำให้ผมเนี้ยเทรดง่ายขึ้นนะครับเทรดง่ายขึ้นมากๆนะครับง่ายขึ้นมากๆซึ่งไอ้ตัวนี้สามารถที่จะใช้กับหุ้นตลาดหุ้นไทยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูตลาดหุ้นไทยถ้า15นาทีก็ยังเขียวอยู่นะครับมารองรับแถวนี้งั้นฉะนั้นตัวนี้เป็นตัวที่ผมใช้เทรดง่ายมากถ้าใครสนใจนะครับมาเรียนนะครับก็แนะนำนะครับคนที่มาเรียนรุ่นโปร10นะครับโปร10ก็จะมีการแจกอินดิเคเตอร์ตัวนี้หรือเรียนออนไลน์นะครับคอร์สออนไลน์ก็จะแจกให้อินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับโดยเพียงท่านเปิดโบกแล้วก็ส่ง MT4 มาให้เราก็จะทำส่งตัวนี้ไปให้นะครับอินดิเคเตอร์ตัวนี้อินดิเคเตอร์ตัวนี้ใช้กับหุ้นไทยก็ได้นะครับนี่ผมเอามาใช้กับหุ้นไทยนะครับอันนี้เป็น GPS4 นะครับ Time Frame Day ก็ยังเป็นขาลงอยู่นะครับถ้า Time Frame H4 ก็ยังเป็นขาลงอยู่นะครับยังเป็นขาลงยังไม่รอซื้อนะครับดู Advance Day Time Frame Day ก็เป็นขาลงอยู่ Time Frame H4 ก็ยังเป็นขาลงหนักอยู่อย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือแม้ดูตัวปตท.นะครับตัวปตท.ราคาปัจจุบันนี้เดย์ก็ยังขาลง H4 ก็ยังลงนะครับฉะนั้นตลาดหุ้นไทยผมก็รอนะครับรอให้อินดิเคเตอร์ตัวเนี้ยบ่งบอกชัดแล้วผมถึงจะดำเนินการเข้าไปนะครับก็แล้วแต่ว่าเราจะใช้ดูตัวไหนนะครับอย่างเช่นเราจะต้องการดู DBMS นะครับ DBMS ก็ลาก DBMS ลงมานะครับก็เป็นไงครับไซด์เวย์นะครับพร้อมที่จะปรับตัวนะครับไซด์เวย์ถ้าดูระดับเดย์สิครับเดย์ก็ยังเป็นขาลงอยู่นะครับ DBMS อย่างนี้เป็นต้นโอเคนะครับถ้าใครสนใจอินดิเคเตอร์ตัวนี้สมัครเรียนครับออนไลน์นะครับ1,500 บาทแล้วก็เรียนรุ่น74นะครับแล้วก็เรียน O10 นะครับอินดิเคเตอร์ตัวนี้ผมให้นะครับให้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับโอ้ยอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับโอเคครับส่วนมาดูราคาน้ำมันนะครับน้ำมันก็ยังเป็นขาลงอยู่นะครับอยู่ที่37 เหรียญนะผมดูทางเฟรมเดย์ละกันนะครับผมเซลมาตั้งแต่ตรงนี้นะครับส่วนอินดิเคเตอร์ตัวนั้นผมขอสงวนสิทธิ์เอาไว้ตรงนั้นก่อนละกันนะครับก็ถ้าจะเป็นจะต้องใช้เดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับอันนี้น้ำมันนะครับน้ำมันใช้อินดิเคเตอร์ตัวนี้ทางเฟรมเดย์ก็เป็นขาลงอยู่เห็นไหมครับขาลงเหมือนกัน H4 ก็ยังลงเห็นชัดนะครับยังลงเห็นชัดเลย H1 ก็เป็นไงครับไซด์เวย์ก็ยังเป็นขาลงอยู่ฉะนั้นรอดีกว่านะครับรอขั้นต้นก็คือ37.70
นะครับรอในทำเฟรม H1 นะครับ37.70นี่คือภาวะราคาน้ำมันนะครับก็ดูตัวอื่นนะครับดูดาวโจนส์นะครับดูดาวโจนส์ก็จะเห็นภาพเป็นวันนี้ใน H1 ดูเดย์นะครับเดย์เนี่ยผมลบทั้งหมดแล้วผมใช้อินดิเคเตอร์ตัว CV เป็นตัวบ่งบอกนะครับก็จะเห็นภาพว่าตอนนี้ไซด์เวย์อัพอยู่ครับสับเหลืองแดงนะครับเป็นไซด์เวย์อัพอยู่นะครับถ้าดูเทสโฟร์ก็ยังเตรียมเข้าได้นะครับเตรียมเข้าได้ก็รอที่20,007ดีกว่านะครับเข้ามาเนี่ยก็เริ่มนะครับดิ่งตรงมาอย่างนี้เริ่มนะครับม่วงเขียวนี่ก็พร้อมที่จะมีขาขึ้นในระดับทำเฟรมเทสโฟร์ครับแต่ดูเดย์นะครับเดย์ก็เตรียมขึ้นนะครับฉะนั้นรอตรงเนี้ยนะครับรอผลเหลืองนี่ก็สามารถที่จะเทรดได้แต่ถ้ามาดู H1 นะครับทำเฟรม H1 ก็เรียงตัวแล้วครับรอตรงเนี้ยนะครับรอขึ้นตรงเนี้ยก็บายได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับโอเคครับวันนี้ขอจบลงตรงที่ทองคำนะครับในทำเฟรมของ M30 แล้วกันนะครับรอ1965นะครับเลยเส้นม่วงเนี้ย1966เนี่ยบายนะครับแต่ถ้ายังไม่มีนะรอกลับมาบายนะจุดนี้ได้นะครับถ้าย่อลงมาผมก็จะปลดเซลล์อันนี้เอาละครับวันนี้ขอทุกคนโชคดีมีเงินใช้ครับสวัสดีครับ